สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติแฟมิลี่ค่ะพาชมข้าวนาปีค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเริ่มเอาน้ำใส่แล้วหว่านฉีดยาคุมเลนเนาะหว่านแล้วก็ฉีดยาคุมเลนแล้วก็ประมาณนี้เอาน้ำใส่เนี่ยค่ะกำลังเขียวชะอุ่มเลยค่ะน้ำคือหัวใจหลักของการทำนาค่ะคุณผู้ชมต่างคนต่างทำต่างคนต่างหว่านแล้วแต่ความสะดวกความพร้อมของแต่ละคนทำไม่พร้อมกันค่ะเมื่อก่อนเราทำนาปีได้ครั้งเดียวเราก็ทำพร้อมๆกันเวลาว่าเวลาดำสมัยก่อนจะดำค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มาเกี่ยวเอาแรงกันดำก็เอาแรงกันเกี่ยวก็เอาแรงกันเวลาเรามานวดเราก็นวดเอาแรงกันพอมาระยะหลังๆมีรถเกี่ยวข้าวเราก็ไม่ต้องเกี่ยวมือไม่ต้องนวดเราก็จ้างรถเกี่ยวข้าวสะดวกสบายมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็จ้างเขาหวานค่ะจ้างเขาหวานจ้างเขาฉีดยาคุมมันก็สะดวกมากขึ้นเนาะต้นทุนก็เพิ่มมากขึ้นค่ะมันก็จะได้ครึ่งหนึ่งหรือว่าทุน3ได้กำไร1ส่วนหรือบางครั้งก็ลงทุนไป1ส่วนได้กำไร3ส่วนมันแล้วแต่ว่าเรามีพันธุ์ข้าวหรือเราหว่านเองทำไรเองทุกอย่างมันก็ลดต้นทุนไปเนาะอันนี้เราก็หักค่าหว่านจ้างเขาหว่านจ้างเขาฉีดยาคุมค่ะพันข้าวเราก็ซื้อเนาะนะคะแล้วแต่ต้นทุนของแต่ละคนที่เตรียมกันไว้นะคะก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะพามาชมข้าวค่ะข้าวเป็นข้าวที่หว่านไว้ทำคลิปหว่านไว้เนาะแล้วก็พามาชมเนี่ยค่ะเขียวชะอุ่มดีจังเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ